พระเอกหนุ่มอ๋อมอัคพันธ์นมาศหลังจากที่ช่วงต้นปีได้มีการโพสต์เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจคุณหมอบอกว่าการรักษาดีมากเป็นที่น่าพอใจอ๋อมได้กำลังใจดีมากแฟนๆหายห่วงได้เลยล่าสุดในอินสตาแกรมอ๋อมอัคพันธ์ได้มีการเคลื่อนไหวโปรโมทแคมเปญเกี่ยวกับการรักษาเส้นผมที่อาจได้รับผลกระทบจากการฉายแสงแล้วผมร่วงให้ทุกคนหันมาดูแลเส้นผมให้ดีกันไว้ดีกว่าแก้หลังจากที่อ๋อมได้โพสต์ออกไปเพื่อนๆและแฟนๆต่างเข้ามาส่งหัวใจให้กำลังใจกันรัวๆเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มอ๋อมอัคพันธ์